สวัสดีค่ะวันนี้พาเพื่อนๆนะคะเข้าสวนมาชมบ่อหอยขมของเรานะคะตอนนี้เลี้ยงร่วมกับหอยเชอรี่สีทองเนาะตอนนี้หอยเชอรี่สีทองเริ่มครองพื้นที่แล้วนะคะสังเกตว่าไข่นี่เต็มแล้วนะคะแต่เขาอยู่ร่วมกันได้นะคะเขาเกื้อกูลกันเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนเลยนะคะเดี๋ยวดูไข่ก่อนนี่นี่ไข่หอยเชอรี่สีทองเห็นไหมมันไม่โฟกัสนะคะก็จะไข่อย่างเงี้ยค่ะนี่ไข่จับนี่เห็นไหมคะเอาไข่ไข่ไปทั่วละค่ะนี่คือหลายคนเขาเลี้ยงเขาก็จะอันนี้เนาะหาหลักนะคะหาเสาหลักเนี่ยให้เขาแต่เนี้ยไม่ได้ทําให้นะคะเขาเลยขึ้นมาไข่ตรงเนี่ยขอบบ่อนะคะถ้าเป็นขาวๆนี้แสดงว่าหลายวันแล้วนะคะเขาก็จะเริ่มฟักแล้วเนาะนี่สังเกตข้างล่างนี่ค่ะตัวเล็กๆเขาฟักแล้วเขาก็จะหล่นลงมาตรงนี้นะคะนี่ตัวเล็กๆนะนี่เห็นหอยขมไหมคะอยู่ร่วมกันค่ะเขาก็จะอยู่ในบ่อเดียวกันนี่แหละค่ะเดี๋ยวจะให้ดูเนาะนี่หอยเขาจะอยู่ข้างล่างเนี่ยนะคือถ้ากล้องจับเห็นนะคะเห็นไหมไข่หอยเนี่ยจะอยู่ข้างล่างนะคะหอยเชอรี่สีทองนะคะนี่ไข่ที่เขาฟักออกมาแล้วนะคะเห็นไหมเนี่ยก็จะอยู่ข้างล่างเนี่ยค่ะดูอยู่ข้างๆบ่อเต็มเลยนะคะเต็มเลยเนาะเดี๋ยวกับกล้องอีกด้านนะคะเดี๋ยวขออภัยเนาะหมุนนิดนึงนะคะเดี๋ยวหมุนนิดนึงนะคะนี่นะคะไข่อยู่ตามต้นก็มีนะคะถ้าเห็นเนี่ยเขาจะจับตามต้นเนี่ยค่ะเต็มคือบางทีมันก็จับกล้องจับภาพลำบากนะคะจะให้ดูเนาะอันนี้ก็จะเป็นเนี่ยค่ะหอยขมเราก็จะอยู่ด้วยกันอย่างนี้แหละค่ะก็จะอยู่ด้วยกันแบบนี้แหละคือหอยขมเนี่ยเขาจะกินมูลนะคะกินมูลพวกหอยพวกซากพืชซากอะไรที่มันเน่าเปื่อยอยู่ด้านล่างเนาะเป็นเหมือนเก็บแบบอะไรที่เป็นสกปรกอะเนาะเขาจะเก็บอย่างมีใบมีอะไรที่เขาร่วงลงไปแล้วก็หมักหมมเนาะเป็นแบบเน่าเปื่อยอย่างเงี้ยค่ะเขาจะกินเนาะพวกนี้นะคะส่วนพวกหอยเชอรี่นะคะสังเกตว่าในนี้ไม่มีเนาะเพราะเอาตัวแม่พันธุ์เขาออกแล้วนะคะคือเขาไข่เนาะเราก็เลยย้ายเขาไปอีกบ่อหนึ่งตรงเนี้ยก็เลยเหลือแต่ไข่หอยตัวเล็กๆนะคะกับหอยขมเนาะนี่นะคะเห็นไหมเขาจะจับอยู่ตามนี้นะคะถ้าเป็นหอยเชอรี่เขาก็จะกินนี่แหละค่ะพวกแหน่แดงนะคะพวกจอกพวกผักตบอะไรพวกนี้แหละค่ะพวกนี้แหละเนาะเขาอยู่ร่วมกันได้นะคะเดี๋ยวเราไปดูบ่อต่อไปนี่นะคะบ่อนี้นี่เห็นไหมคะนี่นะคะเขาจะอยู่ตรงนี้นี่ข้างล่างอีกคู่นึงเห็นไหมน่ะเขากำลังฟิชเชอริงกันเลยค่ะอยู่ข้างล่างนี่วันๆไม่ทำอะไรนะคะฟิชเชอริงกันอย่างเดียวไข่เต็มบ่อเลยขยายไม่ทันนะคะอันนี้หอยขมเราก็อยู่เนี่ยค่ะก็จะมีพวกหอยขมเราเลี้ยงด้วยกันนะคะเราเลี้ยงด้วยกันบ่อนี้พอดีเพิ่งย้ายมาเขาจะยังไม่ไข่เนาะแต่บ่อนี้ก็คือที่มันมีเพราะว่าเราเอาต้นเนี้ยมาจากบ่อแรกนะคะมันก็เลยติดมาด้วยเนาะนี่ค่ะเขาก็จะอยู่นี่นะคะเขาก็จะมาเริ่มผสมพันธุ์กันแล้วก็คือก็จะให้เขามาไข่ที่บ่อนี้อีกนะคะก็คือจะขยายอย่างนี้ไปเรื่อยๆเนาะแล้วก็จะย้ายแม่พันธุ์เราไปเรื่อยๆนะคะพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เรานี่ค่ะหอยขมนี่ค่ะเขาเลี้ยงร่วมกันได้นะคะไม่จําเป็นต้องแยกบ่อนะคะนี่ค่ะเลี้ยงร่วมกันได้ค่ะจริงๆเขาอยู่ข้างล่างก็มีนะคะมันจะมองไม่ค่อยเห็นนะคะถ่ายไม่ค่อยเห็นอันนี้เป็นบ่อที่สองนะคะที่เราเอาแม่พันธุ์พ่อพันธุ์มาลงไว้บ่อนี้เพื่อที่จะให้เขาไข่นะคะแล้วก็ในทุกๆบ่อเนี่ยก็จะมีหอยขมในทุกๆบ่อนะคะนี่เรามาดูบ่อนี้อันนี้เหมือนกันนะคะเราก็จะแบ่งพ่อพันธุ์แม่พันธุ์มาไว้
ตรงนี้เหมือนกันนี่ค่ะอ้าวเห็นไหมคะมีไข่หอยขมติดอยู่ตรงนี้ด้วยนี่นะคะอาหารเขาก็เนี่ยเนี่ยคาปากเลยค่ะเนี่ยคาปากเลยค่ะเนี่ยจอกแหนสลายนี่แหละค่ะนี่เขากินนะคะนี่เขากำลังกินอยู่นะคะในตอนนี้นี่นี่เห็นไหมเนี่ยเขายังดึงอยู่เลยอันนี้ด้วยนะคะอันนี้เขากำลังฟิชเชอริงกันนะคะตัวหนึ่งกำลังกินนะคะอีกตัวหนึ่งฟิชเชอริงนี่นะเนี่ยเนื้อเขาสีทองนะคะเห็นไหมเนื้อเขาสีทองนะคะอันนี้ก็เอามาลงไว้อีกบ่อหนึ่งนะคะเพื่อที่จะให้เขาขยายเนาะให้มีไข่มีอะไรอันเนี้ยมีไข่นี้มันติดมานะคะพอดีเราเอาผักตบมาจากบ่อแรกเนาะมันก็เลยมีไข่ติดมาด้วยนะคะอันนี้ก็มีหอยขมอยู่ในนี้เหมือนกันนะคะนี่อันนี้อีกคู่นึงนะคะนี่อีกคู่นึงนี่กำลังฟีดกันเลยนะคะนี่ค่ะอันนี้อีกคู่นึงพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะคะอันนี้หอยขมน่าจะอยู่ข้างล่างเนาะมันไม่ค่อยเห็นอ๋อนี่เขาไม่ค่อยขึ้นมาเนาะนี่อีกอันหนึ่งหอยขมเยอะอยู่นะคะเราเอาลงเยอะอยู่นะเขาก็จะอยู่ด้านล่างเนี่ยค่ะนี่ค่ะตัวนี้เราก็จะมีนี่ตัวหนึ่งกินนะคะนี่ฟิชเชอริงกันก็ยังกินอยู่นะคะกินเก่งมากเลยนะคะนี่แหนแดงนี่คือโตไม่ทันนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูบ่อแหนแดงเนาะนี่ค่ะตอนนี้บ่อหอยขมแล้วก็หอยเชอรี่สีทองเนี่ยเราเลี้ยง3บ่อเลยนะคะเนี่ยค่ะเนี่ยเป็น3บ่อเห็นไหมคะเนี่ยบ่อแหนแดงค่ะโตไม่ทันค่ะเราเลี้ยงไว้ใน4กะละมังนี่คือโตไม่ทันค่ะเห็นไหมเขากินเก่งมากค่ะเนี่ยเห็นไหมโตไม่ทันค่ะโตไม่ทันเนี่ยตอนนี้เขาออกลูกออกหลานมาเยอะมากเนี่ยค่ะเนี่ยเป็นหมื่นได้แล้วมั้งเป็นหมื่นตัวแน่เลยนะคะเนี่ยคือเต็มบ่อไปหมดเลยนะคะในเนี้ยตอนเนี้ยที่เขาฟักนะคะแล้วรวมที่ยังไม่ได้ฟักอีกนะคะคือเยอะมากเขาจับตามอันนี้คืออยู่ใต้รากพวกนี้ก็มีนะคะเนี่ยตามรากเนี่ยก็ยังมีนะเนี่ยไม่ใช่เฉพาะที่ขอบนะคะเนี่ยตามรากพวกนี้ก็มีนะเนี่ยสังเกตเห็นไหมรากผักตบตอนที่พ่อพันธุ์แม่พันธุ์เขาอยู่อ่ะเขาจะกินหมดเลยนะคะปกติรากเนี่ยจะยาวนะคะกินไม่เหลือนะอันนี้ลูกๆเขาก็จะได้มาอาศัยนะคะนี่เขาจะได้มาอาศัยนี่นะคะเลี้ยงกุ้งเลยเลี้ยงหอย